โยโลสวัสดีครับพบกับรายการทําทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปอะไรวันนี้ผมก็จะทําคลิปครับข่าวสารนะผมนะครับเกี่ยวกับ Minecraft ผมนะครับเป็นข่าวค่อนข้างใหญ่นึงสําหรับข่าวนี้ผมนะครับโดยข่าวนี้ก็ได้มาจากงาน Minecraft Earth 2018ที่ผ่านมาผมนะครับโดยข่าวนี้ก็จะเป็นข่าวที่ใหญ่พอสมควรโดยข่าวนี้คือข่าว Minecraft ประกาศทําเกมใหม่ครับผมนะครับโอเคคือมอแจงทําเกมใหม่นั่นเองครับผมโดยเกมนี้ครับผมนะครับมีชื่อว่าMinecraft Dungeon นะผมนะครับนี่นะซึ่งเขาก็ได้เปิดตัวในงาน Minecraft Earth ที่ผ่านมานั่นเองครับผมนะฮะโดยเขาก็ได้ปล่อยตัวอย่างแล้วก็มีสัมภาษณ์ทีมงานเล็กน้อยผมนะครับซึ่งใครอยากไปดูเนี่ยผมไว้ทิ้งลิงก์ไว้ใต้สำหรับคนที่อยากดูครับผมนะครับโอเคครับผมสำหรับสัมภาษณ์ทีมงานของงาน Minecraft Earth ที่ผมนะครับทีนี้เราก็จะมาพูดถึงนะสิ่งที่เราได้จากเทรลเลอร์แล้วก็สิ่งที่มาวิเคราะห์กันว่าในเกมเนี้ยนะครับจะมีอะไรกันบ้างครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มวิเคราะห์และเริ่มดูกันเลยครับผมนะครับโอเคโดยเปิดมันเทเลอร์ครับผมนะครับจะพบว่าจะมีลิฟต์คนที่กำลังขนตัวละครสี่ตัวละครนะผมลงลิฟต์ลงมาครับผมดังนั้นเกมนี้จะหมายความว่าเกมนี้สามารถที่จะเล่นได้สูงสุดถึงเพลเยอร์ได้สุด4คนนะผมในการผจญภัยดันเจี้ยนนะผมนะครับโอเคนะครับต่อมาผมนะครับเมื่อเรามาดูเราจะสังเกตได้ว่าจะมีม็อบใหม่ๆครับผมครับก็คือเจ้าพิเลเจอร์ครับผมนะร่วมมือกับเจ้าอิเลเจอร์ครับผมนะครับนี่ก็จับพวกชาวบ้านมาเป็นเฉลยครับผมนะครับโอเคไปต่อครับผมแล้วก็นี้ก็จะสังเกตดีๆครับตรงนี้ผมข้างล่างครับผมนะครับตรงนี้ครับผมเดี๋ยวให้ดูผมสูงเข้าไปครับผมนะปึ๊บนี่ครับผมนี่นะครับข้างล่างตรงนี้จริงๆมันจะขยับว่าผมมันเป็นเหมือนเป็นม็อบตัวใหม่ครับผมน่าจะเป็นพวกเราจะต้องสู้ในดันเจี้ยนครับผมนะครับเป็นโกเลมเมเลสโตนโกเลมอะไรอย่างนี้นะฮะเป็นม็อบใหม่ครับผมนะครับมันขยับได้นะจริงๆครับผมนะฮะโอเคสถานที่ก็จะดูสวยขึ้นนะผมนะครับแสงเงาต่างๆจะดีขึ้นนะฮะอีกตัวเกมหลักอีล็อบเลยครับผมนะครับโอเคต่อไปครับผมเราจะเห็นได้ว่าจะมีว่าวันนี้จะมีอาวุธใหม่ด้วยครับผมอย่างเช่นอันนี้จะเป็นดาบคู่ครับผมนะครับจะเล็กกว่าดาบธรรมดาผมนะครับมีดาบคู่นะครับแล้วก็คนนี้ครับผมเป็นพ่อมันก็จะมีมีสตาร์เวทมนต์นะผมเป็นคาถาเวทมนต์นะครับซึ่งเขาจะมีชุดเวทชนักเวทด้วยครับผมนะครับนี่นะฮะโอเคครับผมต่อมาผมคนนี้ผมอันนี้ก็เป็นค้อนนะผมที่มันเพิ่มเข้ามาเป็นค้อนนะครับอาวุธใหม่ครับผมนั่นจะอาวุธหนักเลยครับผมนะครับโอเคแล้วก็เหมือนในคลิปในเนี่ยผมในตัวอย่างผมมีการพูดถึงระบบแมคานิกของคอมแบทของ 1.9 มาด้วยผมคิดหมายความว่าจะมีการคูลดาวน์เตรียมมันต้องมีระยะพักใช้อุดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนแบบของ 1.9 นั่นเองครับผมนะครับแล้วก็ต่อมาสังเกตดีก็จะมีม็อบตัวใหม่ครับผมนะครับเป็นม็อบที่มีหนุนกุญแจครับที่กำลังหลบสเกเลตันอยู่ครับผมนะครับมีสเกเลตันก็จะมีอาวุธใหม่เหมือนกันเป็นหอกครับผมนะฮะแล้วก็มีถือโล่พิเศษด้วยผมเชื่อว่าหอกกับโล่พวกนี้ก็จะมีความสามารถพิเศษต่างกันด้วยผมนะครับเราไปดูกันต่อครับผมนะครับโอเคคนนี้ก็จะถือเป็นดาบผมซึ่งดาบนี้มันไม่ได้เหมือนดาบปกติของ Minecraft ผมนะอาจจะเป็นดาบเหล็กก็ได้นะแต่ว่ามันดูไม่ค่อยเหมือนดูชุดเกราะชุดเกราะเองก็แตกต่างกันไปเหมือนกันนะผมนะครับเป็นจะเป็นชุดเกราะหนังนะผมไม่ก็ชุดเกราะเชนนะฮะโอเคครับผมในตรงนี้ครับผมเราจะเห็นได้ว่านะผมจากภาพนี้ก็จะเห็นได้ว่านะครับจะมีในส่วนของม็อบบอสครับผมน่าจะเป็นบอสนะครับผมเป็นผู้นำนะก็จะมีบอสเป็นสเกเลตันตัวเป็นโอเซมมงกุฎครับผมนะครับที่เป็นถือคาถาเขียวๆผมนะครับนี่แล้วก็จะมีน่าจะเป็นบอสอีกตัวหนึ่งครับผมนะที่เป็นเหมือนตัวจอมเวทตัวร้ายครับผมนะครับเป็นน่าจะเป็นสเกเลตันเหมือนกันนะผมถือคาถาเหมือนกันนะครับนี่ผมแล้วก็มีสเกเลตันกำลังโค้งคำนวณให้กับพวกมันอยู่ครับผมนะฮะก็น่าจะเป็นเหมือนลุยราชวังพวกตัวร้ายอะไรอย่างนี้ครับผมนะครับโอเคสุดท้ายผมนะเราจะเห็นได้ว่าผู้นี้ก็ใส่ชุดเกราะกันหมดแล้วก็จะมีเงาผมนะเวลาถ้าเกิดดูเทรลเลอร์จะเห็นได้ว่าจะมีเงาผมเป็นเงาของบอสครับผมน่าจะเป็นบอสตัวใหม่ตัวใหญ่ครับผมนะครับเป็นบอสยักษ์นะฮะที่เราต้องเผชิญนะผมนะครับนี่นะฮะก็อันนี้คือการวิเคราะห์จากเทรลเลอร์ครับผมนะครับคือผมไปเอาเทรลเลอร์ให้ดูผมอยากให้คุณไปดูเทรลเลอร์กันจริงๆให้ผู้ทำเทรลเลอร์เนี้ยได้วิวจริงๆครับผมนะฮะผมจะทิ้งลิงก์เทรลเลอร์ไว้ใต้คลิปมันที่ผมพูดไว้ตอนต้นนะฮะโอเคนะครับแล้วก็เจ้าเกมนี้ก็จะมีเว็บไซต์ของตัวเองครับผมนะก็อยู่ใน minecraft.dungeon ครับผมนะฮะผมไปทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเช่นกันนะผมก็สามารถที่จะไปดูได้ผมนะฮะโดยตรงกลุ่มเพจลิเกก็จะเป็นการเปิดวิดีโอตัวอย่างเทรลเลอร์นั่นเองครับผมนะครับนี่นะฮะนี่ครับผมก็เป็นเทรลเลอร์ครับผมนะครับใครอยากดูก็ไปดูครับผมนะฮะนี่นะฮะนี่บอกไปจะมีหลุมแล้วก็จะมีลิฟต์ลงมาเนี่ยครับผมนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิฟต์ให้ดูกันนะครับผมนะครับโอเคตรงนี้ก็จะมีเขียนข้อความแบบอธิบายคร่าวๆว่าเกมแอคชั่นแอดเวนเจอร์ใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจจากคลาสสิกดันเจี้ยนคอลเลอร์ครับผมนะครับเกมดันเจี้ยนไมน์คราฟต์ดันเจี้ยนจะมาใน PC ในปี2019นะผมก็เป็นกำหนดวางจำหน่ายผมนะบอกเป็นปีบอกเป็นแค่ตัวปีเฉยผมนะครับแล้วก็องค์นี้ก็จะเป็นประกาศนะผมนะตรงนี้คลิกได้ผมก็จะเป็นประกาศแล้วผมเกี่ยวกับMinecraft Dungeonซึ่งเรากดเข้าไปดูได้ผมนะฮะก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมมากมายผมนะครับนี่นะก็ไปอ่านดูได้ผมนะครับนี่นะก็จะบอกรายละเอียดต่างๆผมแต่ว่ายังแทบจะไม่เรียกได้ว่าไม่ได้เปิดเผยเรื่องอะไรมากคดในเรื่องก็จะเปิดเผยแค่ว่าเนี่ยให้เราลงไปในชั้นลึกๆเนี่ยเพื่อไปช่วยชาวบ้านแล้วก็ล้ม
หล่าพวก Evil Arc Illager ครับผมเป็นชื่อฝ่ายผู้ร้ายผมนะครับนี่ครับผมนี่นะฮะแล้วก็มีประกาศครับผมนี่นะจากโมแจงครับผมนะครับซึ่งอันนี้เป็นประกาศน่าจะเป็นประกาศของงาน Mycon Earth ด้วยผมหรือเปล่าอันนี้เป็นตัวอย่างธรรมดาผมนะฮะไม่ใช่ประกาศ Mycon Earth ครับถ้าเป็นประกาศ Mycon Earth น่าจะอันนี้ครับผมนะครับอันนี้น่าจะวิดีโอนี้ผมนี่นะอันนี้ประกาศของ Mycon Earth นะฮะที่เขาประกาศเกมใหม่ครับผมนะครับเนี่ยแล้วก็บอกว่าสามารถที่จะเช็คข้อมูลเพิ่มเติมได้ว่าที่ Minecraft Reddit และ Dungeon ครับผมนะฮะแล้วก็ติดตามใน Twitter และ Facebook ของพวกเขาก็ติดต่ออัปเดตได้ครับผมนะครับโอเคครับผมโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปที่ผมได้ทำหาข้อมูลเกี่ยวกับเกมนี้ครับผมบอกเลยว่าเป็นเกมที่น่าสนใจมากคือผมเห็นแล้วผมไฮป์มากครับผมนะคือแบบอยากเล่นนะผมนะฮะโอเคครับผมวิดราวเน็ตมาเว้ยนะครับก็โอเคเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับช่วงมากกดซับสไครป์ก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนผมสวัสดีครับบ๊ายบาย